มนี่คือเรื่องราวทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงใน Monster Hunter Rise ครับถึงจะพูดคำเดิมๆนั่นแหละว่าถ้าอยากได้ฟิลเต็มๆแนะนำให้ซื้อมาเล่นเองละกันเด้อเอาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับเอามาเปิดไปอย่างแรกก็แน่นอนสร้างตัวให้ไวบวกกับเลือกเพศได้ขนาดนี้มีที่ไหนจะเลือกเพศชายอ่ะจริงป่ะอื้อหืองี้ก็จัดว่านานอยู่นะกว่าจะเล่นเกมแต่งตัวเสร็จเนี่ยพอเล่นบาร์บี้จบต่อมาก็ไปงานแต่งหน้าตุ๊กตาม้ากันบ้างไอ้ผมตอนแรกก็ไม่คิดว่าแบบจะมีรายให้เยอะขนาดนี้เอางี้ก็ได้เหมือนอเมริกันเชฟเพิร์ดดีเมื่อเข้าเกมมาปุ๊บภาพแรกที่เห็นคือหมาที่กำลังชิมเจ้าของมาอย่างเมามันเลยที่ไหนได้ครับมีคนมาตามตัวต่างหากโอ้โหผมเลยชอบหน้าม้านางจริงๆแต่ที่โผล่มาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับสองนางแค่มาตามตัวเราไปคุยกับผู้อาวุโสแค่นั้นเองแต่ก่อนจะเข้าเรื่องอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลย Monster Hunter Rise ให้เสียงภาษาไทยโดยกระเทียมเจียวจ้าพอมาถึงเฮียสวอแกก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเล่าก่อนเลยว่าการประทุของตัวเวน่ะกำลังจะเกิดขึ้นอีกรอบแล้วเด้อที่ก็แถมมาด้วยแอคคลาสสิกเรื่องมันก็ผ่านมากว่า50ปีแล้วอะไรเงี้ยนะแต่เชฟก็ยังจำได้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวานอยู่เลยแล้วก็พรรณนาโวหารกันไปครับส่วนนี้ไม่ต้องเล่าก็ได้นะก็พอจะเดาได้อยู่แล้วล่ะซึ่งมันจะมาไม่เมกซินไอ้ตรงที่ว่าเอ้ยคนทั้งตำบลเขาเตรียมตัวกันพร้อมแล้วแกมาส่งเราไปลายแย่คนเดียวฟะแม่ยึดกติช่างแม่มแล้วจากนั้นเกมก็เข้าสู่ช่วงเที่ยวชมตลอดทัวร์ครับมีร้านขายยามีเอ้ยมาขี่ได้ด้วยเว้ยโอ้ไปเลยไข่ด้วยลูกบอลเอ้ยแต่ที่ขาดไปมันจะขาดใจสำหรับเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์ของร้านอาหารบัฟไงโอ้ภาคนี้เป็นโมจิฮะตามมาด้วยฮับสำหรับสร้างห้องไปเล่นกับเพื่อนร่วมโลกต่อมาจึงซอยท้าปหาดิจากกับการสอนถ่ายภาพนิดหน่อยโอ้ยแต่ร้านไม่ได้มีสาระเลยโดยครับตัดภาพไปอีกทีหลังจากเปลี่ยนของปรับนู่นนั่นนี่อะไรเรียบร้อยแม่นางหน้าม้านี่ก็แถมนกฮูกมาให้เราอีกตัวซึ่งเอาจริงต่อให้ได้จนครบ24ชั่วโมงก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีอะโดยย่อภายในเกมมันก็มีเควสอยู่แค่2ประเภทเท่านั้นแหละครับคือเควสเนื้อเรื่องของตำบลกับเควสสร้างห้องและก่อนจะอะไรยังไงงานนี้เขาต้องขอซ้อมก่อนครับไอเราก็ไม่ได้เล่นนานจังหวะอะไรลืมหมดแล้วเนี่ยพอยืดเส้นยืดสายกันเรียบร้อยต่อมาผมจึงทำหน้ามารู้งานวิ่งเข้าฮับมาสร้างห้องรามอนโดยไวตัวแรกเป็นหมีก็แล้วกันโดยเรื่องราวก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนักจนกระทั่งมาเจอไอ้ปุ่มที่ให้กดนี่แหละเฮ้ยใช่ทำไรนี่ฮะโอ้ยเป็นขี่ได้ด้วยเว้ยเอาละผมยอมรับว่าตอนแรกที่ซื้อเกมมาผมให้กันในเกมนี่ในใจน้อยไปหน่อยแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วครับเกมเวนี่อย่างแจ่มเลยที่ไม่ว่าจะชอบแค่ไหนอาการเด็กโง่ตายเรื้อรังที่ท่าจะรักษาไม่หายง่ายๆซึ่งพอเห็นความโหดของมอนแบบฮับแล้วอาการเปรี้ยวที่มีจึงลดลงแบบหัวภาพพร้อมเปลี่ยนแนวมาลองเควสเนื้อเรื่องตำบลดูบ้างแต่มันก็ชอบมีเควสเล็กเควสน้อยงั้นอะไรที่น่าเบื่อผมจะข้ามมันไปเลยก็แล้วกันเอาเป็นพักมารับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ดีกว่าแถมไปดังโง่ดีเจ๋งตัวที่เลือกนายทีมได้นี่แหละ3ลูกบัฟอะไรบ้างก็จัดไปครับที่จริงมันก็มีหน้าเยอะกว่านี้นะแต่มันก็ต้องค่อยๆปลดล็อกกันตามเลเวลอะไรก็ว่ากันไปและอีกอย่างที่ผมโคตรชอบเลยก็แอนิเมชันเสิร์ฟขนมนี่แหละโอ้โหนี่จะเสิร์ฟแต่ละทีต้องขนาดนี้กันเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรออ้อยเดี๋ยวเวลาแดกจ้าพออิ่มอกอิ่มใจแล้วต่อมาจะเป็นงานเด็ดผักสมอุบ้านซึ่งเนื้องานก็ตามชื่อมานะครับก็แค่เดินมาเด็ดนิดหน่อยเควสก็เคลียร์อย่างไวหลังจากเอาผักส่งถึงที่ไปทันรายงานก็มาอีกตามเคยครั้งนี้ผู้อาวุโสก็บอกให้เราไปช่วยไล่ดังโง่หน่อยดิเมื่อมาถึงนางก็เล่าให้ฟังว่ามีตัวเวทอะไรสักอย่างมาสร้างความวุ่นวายแถวศาลเจ้าโน่นะช่วยไปโบกให้หน่อยดิและเมื่อกดรับเควสปุ๊บคาซีนโชว์ความเก๋าคอมมอนก็เล่นขึ้นมาซึ่งถ้าแบบสร้างห้องจะไม่มีขึ้นให้ครับโดยถ้าจะให้พูดง่ายๆเผื่อคนที่ไม่ค่อยชินกับมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะมันก็คือเกมประเภทสร้างห้องลงดันอะไรประมาณนั้นแหละครับที่ภายในด่านก็จะมีขอให้เต็บบ้างปะปลายระหว่างทางรวมถึงวิ่งกันไกลเลยกว่าจะเจอมอนแต่ละตัวที่ถามหาเนี่ยซึ่งภายในคลิปต่อจากนี้ผมจะเล่าแบบย่อๆแบบไม่ลงดีเทลโม้อะไรเยอะเพราะมันก็จะซ้ำๆซักๆอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาให้เห็นดีแหละคือมันก็แค่กดตีเฉยๆอ่ะว้าตื่นเต้นละกันและยังไม่ไหวต่อให้คุณเจอมอนแล้วแม่ก็ยังมีโอกาสวิ่งหนีไปให้นายพรานต้องไล่ตามอีกใช่ครับและนั่นคือเนื้อหาของเกมโดยย่อละเอาเป็นทุกอย่างในเกมนี้ก็เป็นอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อตะกี้เป๊ะๆเลยละโอ้แล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างครับว่าพอฆ่าได้แล้วเราต้องแล่ไอเทมออกมาเองเด้อมันไม่ดรอปให้ที่พื้นนะโอเคเอาไปจบคอสมอนสเตอร์ฮันเตอร์เบื้องต้นแค่นี้ละกันและเมื่อกลับมาณตำบลรู้ตัวอีกทีเควสระดับ2ก็เปิดให้เยี่ยมชมเรียบร้อยแถมพอเปิดพังออกมาแต่ละตัวได้มีคุณหน้าคุณตาเลยสักนิดงั้นไอ้หมีนี่ก่อนละกันแมตช์ล้างตายสักรอบจะเป็นอะไรไปส่วนฉากเปิดตั้งไม่ปามนี่แบบหิ้วลงจิตชะมัดอย่างนี้ต้องจำบูลลี่เซ่เข็ดและหลังจากฝึกอะไรมาเรียบร้อยพอมาเจอรอบ2ไอ้หนูนี่ก็ไม่ได้เก่งเจ๋งเท่าไหร่เลยใช้เวลาแป๊บเดียวก็แทนแทนแตกไป1จ้าถัดจากหมีเป็นตัวใหม่กับแบบใหม่ครับซึ่งไอ้มอนชุดแรกๆก็มักจะเป็นมอนตัวเล็กๆซะส่วนใหญ่บวกกับความกากระดับ10กะโหลกผมเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะพลาดอะไรกับไอ้หนูนี่ดีเนี่ยแค่สาสกิลนี่สกิลหน่อยก็มอนชุดแรกๆก็ประมาณนี้แหละครับจะเงาๆหน่อยอ่ะโอ้แล้วถ้าพวกคุณเห็นว่าภาพมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยไม่ต้องแปลกใจนะครับพอดีผมเพิ่งลงมอดแต่งภาพสวยมานิดหน่อยตอนเล่นเองก็นึกว่าปวดหัวอยู่หรอกแต่พอไปมาย้อนดูอีกทีตอนตัดภาพคมขึ้นเยอะตามมาติดๆดูกระต่ายทุกเท่าหมีหรือไม่ก็แค่หมีที่ทำท่าเหมือนกระต่ายซึ่งไม่ว่ามันคืออะไรก็ตามมันก็ยังไม่ใช่ปัญหาของเบาครีล่าสัตว์และถ้าที่เดาๆดีไซน์มอนหลังจากนี้ก็จะประมาณนี้ละมั้ง
มาจบเรื่องกระต่ายทูท่าควายมาได้เควสระดับ3จึงยอมเปิดให้ทำสักทีโดยตัวแรกที่ให้ไปซัดคือผีแล้วผมก็ไม่รู้มันคือตู่เวทอะไรเหมือนกันนะครับแต่ดูจากทรงน่าจะได้แรงบันดาลใจจากไอ้ผีล่มขาเดียวญี่ปุ่นชัวร์ภาพสรุปไปๆมาๆอ๋อนกนี่เองแล้วมันพับท่าไหนให้ตัวเลขขนาดนั้นได้ฟะน่ะที่เหลือก็ยังคงไปหน้าที่หมากับแมวเราอีกตามเคยส่วนผมก็มีหน้าที่แค่เดินไปมาหยิบมีดแยกไข่นิดหน่อยหมอบที่พื้นตามระเบียบพอกลับมาถึงตำบลยังไม่ทันไรผู้เฒ่าแกก็เรียกมาบอกว่าเควสระดับ3ปลดล็อกแล้วเด้อเออรู้แล้วมึงไปทำมาเมื่อกี้แต่ก่อนอื่นเลยหลังจากร่างกายปะทะมาหลายลายงานนี้เขาต้องขออัปเกรดอาวุธกันหน่อยโดยผู้ท้าชิงรายต่อไปคือกระป๋าซูโม่ที่เอาจริงต่อให้เล่นมาหลายชั่วโมงแล้วแต่การบังคับเกมนี่ก็ยังไม่ง่ายอยู่ดีหันผิดด้านบ้างตีผิดเป้าบ้างจะเรื่องตัวแตกที่ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่งั้นเอาไปตัดมาตอนงัดหน้าแมมเลยก็แล้วกันลงไปเซิร์งซะซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้ก็ยังคงซ้ำๆเช่นนี้แหละครับก็เกมมันก็แค่สร้างห้องตีมอนหน้าจะให้มีอะไรมากมายแทนความชิบหายก็จะมาตกอยู่ที่ไอ้ตรงเคสสคริปต์นี่แหละจะเล่าอะไรดีฟะเนี่ยวันๆก็แค่กดฟาดไปเรื่อยๆเนี่ยบุกกับเกมที่ใครจะรู้ว่าเราเบื่อจะโยนระบบไปไม่ลองที่จะเรียกง่ายๆก็เกมการฐานเวอร์ชันมอนสเตอร์ฮันเตอร์นั่นแหละครับเมื่อเข้ามาเกมมันก็มีสอนวางปอมนู่นนี่นิดหน่อยที่ตอนแรกผมก็ว่าตีมอนแม่มซ้ำซากแล้วนะพอเจอระบบนี้เข้าไปได้แบบย่อๆคือไม่ต้องฆ่าหมดก็ได้ครับแค่ยิงตู่หัวโจกมันก็เคลียร์แล้วเอาแม่ลูกไปหนึ่งฉากต่อมานั้นเป็นการพบเจอซึ่งท่านี้มันแหลกไปที่ผมเองแหละครับพับจอระหว่างคาซีนทีไรมันก็กระตุกซะทุกทีไปอ่ะส่วนจากนั้นเป็นภาพ2มอนหน้าตาคุ้นๆที่เริ่มจากไอ้หัวแม่ผาอันนี้ก่อนแต่สำหรับผมมอนทุกตัวล้วนเป็นตัวใหม่ครับโดยเฉพาะงานดีไซน์มอนด้วยแบบไม่ว่าจะกี่ภาคก็มาเถอะน้องเอ้ยพี่พร้อมเสพหมดอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวที่จะออกแบบมาแบบโคตรเท่อะนะโดยเฉพาะไอ้ไก่ต้มเนี่ยคือจะเรียกง่ายๆไอ้ไก่นี่ก็เปิดจินตนาการผมในระดับหนึ่งอยู่ว่าไก่ปล่อยสายฟ้าได้เนี่ยนะแถมไอ้ไฟฟ้าได้ตัวดีเลยไอ้ไก่เวที่จะมาสู้ยากกับตัวไฟฟ้านี่แหละแล้วมันก็บินไปแต่ไม่ต้องห่วงครับเราจะตัดจบเรื่องไก่แค่ตรงนี้แหละใกล้ๆกันนั้นยังคงเป็นเรื่องสัตว์ปีกอีกตัวที่ต้องเด็ดมาทอดน้ำปลาซะซึ่งสู้กับไอ้หนูนี่ผมชอบอย่างนึงตรงที่ว่าแมมหยิบไปเรื่อยอะสู้ๆอยู่แป๊บๆไปก็วิ่งไปเด็ดไหชะบ้าน้อยมาผมโหยอย่างนี้บ้างผมได้กัดไม่ปล่อยครับ นี่แดกตูดมันลูกพ่อและทั้งหมดที่ผ่านไปคือระดับ3ครับที่สุดท้ายก็ต้องมาพร้อมเควสปลดล็อกระดับ4ด้วยการซัดไอ้ลิงนี่ซะหรือว่านกฟ้าไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆคือไอ้ดูนี่ไม่ง่ายเลยคุณเอ้ยความยากอีกอย่างของการเล่นมอนฮันคือวิ่งหามอนนี่แหละแบบไอ้ไงน้องขี้อายเนี่ยมาคุยกันแม่เด้โดยนอกจากต้องมาปวดหัววิ่งได้จับแล้วไอ้ลิงนี่ก็มีมุกโยนผลไม้บ้างปลาปลายที่ผมว่าก็ไม่เลวเลยนะเอ้ยคุณไม่ได้เห็นสัตว์ประหลาดขี้ผลไม้มาฆ่าคุณบ่อยๆหรอกนะที่เรียกก็แค่รอหางมันไปติดหินซะฮ่าเจ๊กเขาให้คนล้มแล้วให้ทำไงครับอากระทืบสีถามได้โว้ไอ้หนูนี่โดนผลไม้มาบานเลยเว้ยเออค่อยคุ้มค่ากับเวลาหน่อยต่อมาเวลาที่เริ่มมีน้อยลงทุกทีจึงเป็นเวลาอันดีของการขี่ควายกระทืบคนซะให้มันจบๆไปกว่าจะจบแต่ละตัวนี่ก็เลยกันนานอยู่นะและถ้าที่ดูตัวใหม่ๆก็ชักจะเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆที่จะมีก็ตัวหน้าตาคุ้นๆจากภาคเก่าๆนะค่ากันไปไม่ซีเรียสครับซึ่งก่อนจะอะไรยังไงอย่างแรกเขาต้องขอแวะมาทำเควสปลดล็อกเรือดำน้ำก่อนใช่เรือดำน้ำทำไมคำนี้ฟังดูสีๆแปลกๆฮะผมไม่ได้พูดอะไรกันแล้วกันนะโดยเควสนี้ถ้าจะเอาง่ายสุดก็ต้องส่งหมาแมวเราไปทำแทนแต่เกมที่ขาดหมาแมวมันจะขาดใจครับรอบนี้การจ้างแมวตัวใหม่ไปล่องเรือแทนน่าจะเข้าท่ากว่าอ้าวเดินทางดีๆหนูเอ้ยผมว่าจะไปโดนฉลามแดกไประหว่างทางนะตัดภาพมาไว้ก็เรียบร้อยเรือขั้น2ปลดล็อกแล้วจ้าพอจบจากเรื่องใช้แรงงานสัตว์ถัดมาจะเป็นหยิบมอนเก่าๆมาให้ดูไว้ข้าวเวลาก็แล้วกันมังงาวข้าวทะเลทรายแต่ถ้าจะให้พูดคือไอ้หนูนี่หนีเก่งตัวพ่อเวลาส่วนมากจึงเสียไปกับการวิ่งหาแมมซะนานเลยโดยเฉพาะหลังจากติดหางมันได้ยิ่งแล้วใหญ่แม่งบินไม่พักเลยคุณเอ้ยไฟก็ยังสว่างอ่ะจนในสุดมันก็ยอมมอบให้ตบแต่โดยดีตัวต่อมานั้นผมเรียกย่อๆว่านาคโคชันอัปปะละครับคือจะเอาจริงมันก็ไม่เหมือนนาคเท่าไหร่อ่ะนะจนกระทั่งผมเห็นท่ามันนอนเล่นน้ำเท่านั้นแหละเออดูยังไงก็นาคชัดๆและนอกจากท่านาคที่ว่าน่ารักไอเวนนี่ก็แถมกินปากมหาภัยที่โดนทีอะไรหลับทุกทีตบท้ายด้วยไม่รู้มันทำได้ไงอ่ะนะแต่แม่งยิงแฟนออกจากตัวได้เฉยโว้ไอ้นี่เกิดคาดฮะเอามาเชิญทุกท่านนั่งรถเดินทางไปส่องสัตว์กันต่อโดยสัตว์ตัวถัดไปในสารคดีออนเดอะทัวร์ครั้งนี้คืออามาเดโดมั้งที่ไม่รู้มันไปโดนยาตัวไหนมานะแต่แม่ตีแรงโคตรเลยกูเอ้ยเกินไปนะคือหลอนนั่นน่ะภารกิจจึงล่มตามระเบียบครับพอเห็นดังนั้นภาพการอัปเกรดอาวุธในหัวจึงผุดขึ้นมาแต่ไกลและต้องยอมรับว่าพอเห็นสเตตก่อนตัวเองเข้าไปนี่ไม่แปลกใจเลยที่จะตัวแตกเอาง่ายๆเอาเป็นถ้าไม่นับเรื่องเสื้อผ้าไปเข้าชุดกันก็ถือว่าพอไหวแล้วละโอเคมาอีดูวันนี้พี่จะมาทวงคืนแล้วที่เหลือผู้กล้ากางเกงยีนจึงหยิบมีดสั้นยาววากว่าสับเข้าที่คอตัวนี้มาอย่างจังซึ่งก็ต้องทำซ้ำอยู่อย่างนั้นแหละครับจนกระทั่งคำว่าล้างแค้นได้จามอยู่หน้ามันเรียบร้อยจากนั้นขณะกลับมาเดินเล่นในตำบลได้แป๊บเดียวเกมมันก็เด้งข้อความบอกว่ามีเคล
ดอัพแรงนะครับด้วยเด้อจะได้ไม่ต้องโง่ย้อนไปตีมอนอีกซึ่งผมกดไม่อ่านครับใช่และถ้าคุณไปทำเควสอัพแรงอเวนนั่นคุณก็ต้องล่าใหม่ตั้งแต่ต้นนะก็สบายแค่35ตัวเองเพื่อพวกคุณผมทำได้อยู่แล้วสรุปคือเควสมันให้จัดการข้างคาวทะเลทรายกับผีล่มพร้อมกันครับเมื่อผู้มันร่วงไปกองที่พื้น6ล็อกซิลนี่ก็โอเคยอมให้เราขึ้นแรง2ของฮับโดยไวเอาไปพักเรื่องสร้างห้องในฮับไว้ก่อนแล้วกลับมาเรื่องล่ามอนกันต่อแล้วกันแทนๆมังกรหินอ้วนดำเหม็นซึ่งชื่อที่บอกว่าเป็นมังกรหินนี่ท่าจะจริงครับเพราะดาบที่ว่าคมๆตีไปก็ดังเก้งๆอย่างเดียวไม่ได้เข้าเนื้อมันเลยและนอกเหนือจากความแข็งดำเข็มของมันแล้วนั้นเรื่องเด็ดคอมังกรนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่กระโดดข้ามมาควิกๆอีกรอบที่เกมมันก็จุงจมูกเรามาหาผู้เฒ่าอีกตามเคยที่รอบนี้เป็นการแนะนำเรื่องแหวนบัฟครับเห็นได้นั้นพร้อมความเป็นคนบ้าพลังตั้งแต่กำเนิดแหวนโจมตีจึงดูจะเข้าท่าสุดซึ่งเมื่อเอามาอวดสักขนาดนั้นอาการเด็กเหอของใหม่จะขาดไปได้ยังไงงั้นก็รอไอ้เสือไอ้เอ็ดนี่แหละไปเลยไอ้ไก่ต้มยืดจูแกไปงามมันซะเออค้างเฉยโอ้ยไอ้ไก่ได้รับประโยชน์จริงๆผมเลยช่างแม่ผมโดนลงมากระทืบเองดีกว่านอกจากนั้นเรื่องตันหางเสือที่ขาดไม่ได้เลยครับเปลี่ยนจากไม่ทีก็อยู่กับรามได้แล้วขาดเป็นปากเจ้าเฮ้ยสุดท้ายก็ตามมาติดๆด้วยพรีเซนเตอร์ตัวเก่งของภาคนี่แหละแม็กนะแม็กนะโอ้ชื่อยากจริงโหแค่จากเปิดก็แดกขาดแล้วคุณเอ้ยซึ่งภายในนั้นแค่เปิดมาไอเราที่อุตส่าห์เดินมาตั้งไกลเจอร่างกันไม่ทันไรเอ้าไปไหนกันมาก่อนโมกับไม่ใช่เพียงภายนอกที่โคตรเทพสกิลแม่งแต่ละอันที่พ่นออกมาได้ก็ใช่ย่อยอยู่ละจริงๆมันก็แค่เปลี่ยนบอลไฟเป็นสีม่วงละมั้งแต่ไงมันเท่กว่าปกติฟะเนี่ยซึ่งทีเด็ดในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่บอลไฟแน่นอนครับนี่ช็อตนี้เลยเสือน้อยควงหางสะบัดอันนี้จันประเด็ดอยู่พอชมจนน้ำลายบูดเสร็จจึงขอเวลานอกไว้กลับมารับดาบซะหน่อยโอ้ยเสียวหลังวาบส่วนที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับอวดสกิลให้ดูหมดแล้วก็ตัดจบเลยก็แล้วกันและทุกท่าครับว่าจบจะไม่ใช่แค่เฉพาะบอลตูเมื่อกี้พอออกจากแมปปุ๊บคล้ายเกมมันก็จะจบด้วยเช่นกันที่มาพร้อมกับคาสินผู้ใหญ่บ้านยื่นดาบในกำยานมาให้บ้านะรู้ว่านี่คือสาเหตุที่คนก็เลยดาบยาวกันฟะและส่วนเนื้อเรื่องอะไรนี่ไม่ต้องถามแล้วนะครับเพราะผมไม่ได้อ่านเลยแม้แต่น้อยซื้อมาสู้หมดล้วนๆอ่ะและนั่นไม่ใช่ทั้งหมดแต่24ชั่วโมงในเกม Monster Hunter Rise แน่นอนครับเพราะถ้าจะเอาแค่เล่นให้จบแล้วก็เนื้อหามันสั้นแบบแค่นี้แค่นี้เลยอ่ะผมรู้พวกคุณอยากได้มอนแบบบ้อมๆอาจัดไปเล่นได้ครบ24ชั่วโมงเลยนี่แหละโดยหลังจากนี้จะเอาแค่มอนใหม่ๆมาให้ชมกันกับบรรยายสรรพคุณทางยาของพวกมันแต่ละตัวแล้วกันนะครับเอามาเปิดมาตัวแรกก็ต้องบอกว่าไอ้หนูนี่ตัวโปรดเลยซึ่งถ้าจะให้ย่อๆคือสู้ไม่ไหวครับเหลือแค่ภาพเปิดมาให้ดูก็น่าจะพอแล้วตัวต่อมาเป็นหนุ่มเก่าหน้าตาคุ้นๆจากภาคหนังโอ้ไอ้หนูนี่หน้าตาเหมือนข่าวทะเลทรายที่เจอเมื่อกี้เลยฮะบวกกับงานนี้โจทย์ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวครับไอ้หนุ่มหน้ามนกับไดโนเสาร์ข้างทางทั้งสองจึงแท็กทีมร่วมกันกระทืบข้างคาวไฟที่การร่วมมือนั้นไม่จบแค่ในเควสที่เท่านั้นครับเพราะมันตามมาช่วยกระทืบไอ้หนูนี่ด้วยโอ้ไอ้หนูนี่โคตรเท่อะแถมพูดยังไม่ทันขาดคำเข้ามาปุ๊บไดโนเสาร์แล้วก็ไปพูดพร่ำทับเพลงเปิดเบ้าได้อย่างจังผมเลยถือวิสาสะสวมรอยคอมแหม่มเลยก็แล้วกันและดังวลีที่ว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรของเราท่านท่าจะจริงครับแต่เสียดายที่การร่วมแรงร่วมใจและต้องมาจบลงณตรงนี้เดี๋ยวมันชื่ออะไรนะอาจารย์นัทอ๋ออาจารย์นัทสวัสดีครับซึ่งไม่ว่าเราสองจะเคยมีอดีตที่ดีร่วมกันมาเพียงใดแต่หน้าที่ก็ต้องเป็นหน้าที่อยู่พยังค่ำโดยทั้งหมดที่ทำก็มีเพียงเวียงดาบมั่วซั่วที่โดนเป่าก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆถ้าสกิลข้อตีนี่ได้ผลสังักเฉียวฟันดีครับจานและนั่นคือตัวสุดท้ายของระดับ5ครับอ้าวคือระดับ6แล้วเว้ยที่ต่อมาไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นนานไปจุดเพลียหรือว่าเวนี่เก่งกันแน่ไอเราตอนแรกพอวิ่งเข้าพรวดมาปุ๊บก็อ้าวเฉยนอกจากนั้นขนาดชาร์จจะฟันอะไรทุกอย่างก็รู้จะชิบหายใบปวกไปสมดคือไม่รู้จะกล่าวหาใครเป็นผู้ร้ายดีเหมือนกันนะมันหลบเก่งหรือผมเป่า RGB ปะเนี่ยไม่รู้ว่าไปพักแค่นี้ก่อนดีกว่าปวดหัวเจ๊ฝันดีครับตัดภาพมาณเช้าของอีกวันไอจิ้งเหลนนี่ก็สิ้นท่านอนอาขาให้พี่ฟันซะดิบดีเฮ้ยเมื่อสบายใจกับเช้าวันใหม่แล้วจากนั้นจึงวกกลับมาทำเควสเพิ่มเดินดำน้ำกันอีกหน่อยกับแรงฮับที่เพิ่งขึ้นคัน2ซึ่งดูจากทรงแล้วงานนี้ก็ต้องไฟกันอีกบานเลยล่ะงั้นผมจะเอาเฉพาะมอนที่ไม่เคยเจอมาอวดให้ดูแล้วกันเพราะไอ้ที่เหลือก็ซ้ำๆทั้งนั้นแหละโอ้ชื่อไอ้ดูนี่แบบภูเก็ตรู้ไม่เคยไปเหมือนกันแหละด้วยภูเก็ตนี่หลักๆคือก็แค่ทุบหางพิษมันให้แตกซะแค่นี้มันก็ไร้น้ำยาแล้วครับถึงตาพี่ไรหนูเอ้ยมาเรียบร้อยและหลังจากอะไรกับภูเก็ตเสร็จผมก็เพิ่งสังเกตเห็นปุ่มซัมติงคืออะไรให้คนอื่นมาจอยเงี้ยอ๋อใช่และสรุปคือใช่ครับในที่สุดแล้วก็ไม่ต้องโดดเดี่ยวในโลกอันโหดร้ายแห่งนี้สักทีที่แถมด้วยภาพความประทับใจของพ้องเราทั้ง4รวมหัวกันแล่เนื้อจิ้งเหลนด้วยความสามัคคีแต่ก็อย่างว่ายิงคนเยอะก็ยิงมากเรื่องก็เลยหลายคนมันก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีนะสิอย่างน้อยก็ไอ้มีดคู่เนี่ยแบมสกิลไม่พักเลยเอ้ยน้องแบมคนอื่นเขาตีบ้างดิจะเล่นอยู่คนเดียวเลยเหรอ
ซึ่งทำไงได้แล้วก็แค่คนตัวน้อยๆทั้งหมดจึงทำได้เพียงหลบมาไกลๆกับฟาดที่ฟาดได้นี่แหละต่อมาผมจึงเปลี่ยนอารมณ์มาเช็คเรื่องเงินทองกันบ้างโดยแมวที่ส่งไปทำงานต่างบ้านต่างเรือนั้นกลับมาพร้อมรายได้เป็นกอบเป็นกำโอ้อย่างนี้สิเรื่องลงทุนแต่แค่นั้นถ้าจะยังไม่พอผมจะเริ่มปฏิบัติการเปิดเรือดำน้ำเพิ่มเพื่อความร่ำรวยที่ยิ่งกว่าโดยเล่ารวมๆก็มีซอยท้าไปเก็บของบนพีระมิดบ้างในทะเลทรายอีกหน่อยกับภูเขาไฟอีกประปรายและระหว่างนั้นเองยูดีดีเควสสร้างแคมป์สำรองก็เด้งขึ้นมาแม่เราก็นึกว่าภาคนี้จะไม่มีซะอีกแถมไหนๆก็ว่างจัดมีเวลาเหลือเฟือเลยขอเปิดแคมป์ให้หมดเลยก็แล้วกันซึ่งต่อให้พอก็เป็นเควสแต่มันก็ยังไม่ได้ช่วยให้มีอะไรเล่าเพิ่มอยู่ดีอ่ะโพตมอดของการเปิดแคมป์สำรองก็แค่โบกมอนตัวเล็กตัวน้อยของแต่ละแมปสร้างแค่นั้นเองแกและนั่นคือเรื่องราวของวันที่2ของการเล่นมอนทันแบบนอนสต็อปครับอ๋อไปนอนแล้วครับบายแล้วเวลาก็ผ่านไปไวอย่างกับหนังการ์ตูนที่มาพร้อมกับเรื่องไม่คาดฝันแกเปิดไม่ตีครับเอ้ยเมื่อวานดีๆอยู่เลยอ่ะอาการมันเป็นงี้ครับหมอคือพอกดเข้าเกมปุ๊บโหลดอะไรยังไม่ทันเสร็จมันก็โดนถีบออกซะงั้นนะฮะเอาเป็นโดยสรุปสาเหตุก็เพราะมอดภาพที่ลงไปทางเอาเจ๊งไปตามๆกันพอเรื่องคลี่คลายด้วยดีแล้วภารกิจเปิดแคมป์สำรองก็ยังคงมีต่อครับและอย่างที่บอกไปก่อนหน้าว่าทั้งหมดที่ต้องทำมันก็น่าเบื่อใช้ได้เลยล่ะซึ่งเวลาชั่วโมงกว่าๆในการทำเควสคลิปย่อยผมก็จะหยิบภาพมาให้ดูเพียงแค่นี้พอเป็นพิธีแล้วกันขอกลับมายืนแสงยืนสายหน่อยนะและตัวนี้เป็นตัวใหม่อีกตัวที่ยังไม่เคยออกกล้องครับบวกกับไม่ใช่เพียงการสู้กับจิ้งเหลนสายฟ้าเท่านั้นที่ทำผมตื่นเต้นเพื่อร่วมทีมแล้วก็ชายย่อยชื่อแต่ละคนที่เข้าเกมมานึกว่าเลือกเสือผิดเลยสะอาดไม่ออกเชียวส่วนด้านทีมเวิร์กที่ต้องบอกก็ตรงๆก็ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวต่างคนต่างแย่งกันแทงมอนจาสกิลกันหมู่ซัวโดยข้ามมาไวๆอีกตัวเป็นแมวป่าหางยืดหดได้เฮ้ยฟังดูคุ้นๆฮะและแน่นอนว่าปัญหาเดิมๆยังไม่ถูกแก้ครับเราสองจึงทำได้เพียงมองหน้ากันอย่างนั้นสักพักจนกระทั่งต้องออกเข้าใหม่พร้อมย้ายก้นอีกขนกับมังกรลายเสือที่ผมมายังไม่ทันไรไอ้พวกเวนี่ก็จบกินให้ซะเรียบร้อยไอ้พี่ผมเล่นบ้างดิชิงั้นวกมาล้างตากับไอ้แมวดิอีกรอบก็ได้ฟะซึ่งรอบนี้ไม่ค้างแล้วน้องเอ้ยให้พี่ลูบหัวซะดีๆพร้อมหลังจากอะไรต่างๆนานาที่ได้สาธยายให้ฟังกันต่อมาไปเควสเลื่อนขั้นกับเกมกันป้อมอีกตามเคยอ่ะป้อมก็ไฮเดี๋ยวผมยิงเลยไปฟะน่ะจากนั้นก็ต้องใช้เวลาอีกนานโคเลยครับกับการตายๆเกิดๆให้มันมาซ้อมเล่นเนี่ยเดี๋ยวโอ้มันไปกินอะไรมาฟะเนี่ยตีแรงจริงแล้วที่ขาดไม่ได้เลยไอ้หนูนี่เล่นพีอยู่ไว้หนักขอค้นพุงมาซะหน่อยเถอะนะพอจบจากเควสกันป้อมเสร็จจึงเป็นภาพเหล่านักสหายนักใช้แรงงานมาร่วมยินดีในคะแนนโอนเด็กของเราในครั้งนี้แต่ก็เป็นดังวลีที่ผมชอบพูดบ่อยๆว่าถ้าเรื่องมันง่ายไปเกมมันก็ขายไม่ออกกันพอดีหลังจากคำรามมังงาให้ฟังหนึ่งบทเพลงแล้วทันใดนั้นไม่มั่นใจว่าเสียงอันหวานหูไปสกินดอนตอมอะไรเข้าอยู่ดีๆแม่นางหน้าม้าที่ก็มีพลังจิตคุยกับสัตว์ได้เฉยพร้อมกับมังกรที่เรียกหาเมียจ๋าบ้าเฮ้ยมังกรยังมีเมียแล้วเรามีใครไม่ได้ผู้สนับสนุนผู้น่ารักเหล่านี้ไงครับโอ้ยซึ่งที่ปูมานั้นไม่ได้มีสาระเหวอะไรเลยครับโดยทั้งหมดที่กล่าวไปคือเพิ่งอัพไฮแรงเท่านั้นยังเหลืออีก3ระดับอ้าวยาวๆไปจ้าจากนั้นคล้ายลัดตีเหล็กจะมีของเข้าสต็อกมาใหม่งาน2จึงจัดไปโดยไวดีตายเถอะเจมภาคนี้ครับได้แล้วฟ้าซึ่งก็จะจบประโยคไว้แค่นั้นแหละครับใครจะอยากดูคนตีบวกอะจริงมากเลยตัดช็อตประรับการไอ้ฮกล็อกซิลนี่อีกรอบและครั้งนี้ตัวประหลาดที่ต้องไปฟัดตามคำสั่งคือปลามีขาครับสำหรับผมมันหลุดมาจากโปเกมอนมากกว่าไหนตัวเนี้ยโอ้ยเติมขาให้หน่อยนะนี่เป๊ะเลยเนี่ยเอาจริงหลังๆยิ่งระดับสูงมอนก็ยิ่งโหยขึ้นไปด้วยนะแต่ได้อาจจะพอมีคนอื่นมาจอยที่แต่ละคนนี่ก็เก่งใช่ย่อยมอนอะไรที่เคยยากตอนนี้ก็สบายขึ้นเยอะไอ้โปเกมอนนี่ก็ไม่เว้นครับโดยพวกเราก็สามารถคีนลุ้มแลกกันอีกตามเคยพร้อมพักสายตาแวะมาอัปเกรดอะไรกันอีกหน่อยโดยถ้าอ้างจาก YouTube ที่ชาวบ้านเขาพูดมาอันนี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่นะและถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าคันแค่ไหนพอเจอเอจิ้งจอกฟองสบู่นี่เข้าไปของที่มันใจนักหนาอะไรยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่ดีจะต้องร่วงไปกองที่พื้นตามระเบียบแม่จิ้งจอกเวนนี่ก็คล้ายชีวิตคนเราอะครับยังไงมันก็ต้องผ่านไปให้ได้ไม่ว่าจะชิบหายขนาดไหนก็ตามอะนะรอบ2ผมจึงเปลี่ยนแผนมาเล่นเพลย์เซฟเน้นกินแรงเพื่อร่วมทีมอย่างเต็มกำลังจนที่สุดก็ผ่านมาจนได้เมื่อจบจากปัญหาที่ว่ายากมาได้เนื้อเรื่องก็มีเพิ่มมาให้อีกหน่อยโดยทั้ง2ก็พรามให้ฟังเกี่ยวกับการปะทุของอสูรที่ว่าน่าจะเกิดจากไอ้มังกรบินมังอ้าวเมื่อกี้นั่นแหละแล้วมอนในเควสขั้น6นี่ก็มอนตัวเดิมๆหมดเลยครับอาจจะวืบไปขั้น7เลยละกันซึ่งไอ้หนูนี่ไม่รู้เรียกแมงมุมได้ไหมอ่ะนะคือมันมีขาไม่ครบ8อ่ะแต่มันมีใหญ่ก็พอหยวนๆได้มั้งแล้วต้องบอกว่านี่ไงมอหรือไม่ก็พอผมโชคดีสุ่มได้คนเทพมาเล่นด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นข้อหลังมากกว่าเพราะหน้าที่เดียวที่ผมทำตลอดงานคือเดินวนไปวนมารู้ตัวอีกทีอ้าวเคลียร์แล้วเหรอบอสนี่ก็ไปเท่าไหร่นี่วะ
พอระดับเพิ่มขึ้นมาสตอรี่ก็มีอ่อยเพิ่มมาอีกทีละนิด2นิดที่สรุปคือ2หนอนในที่สุดก็รู้สักทีว่าไอ้เมียมังกรนั่นชื่ออะไรโอ้อย่างน้อยระดับ7ก็มีตัวอะไรใหม่ๆมาให้ตื่นเต้นบ้างนะฟะนอกจากนั้นคนขายยาก็มาพร้อมกับหม้อกาชาอะไรสักอย่างที่จวบจนขั้นคิดสคริปต์พวกก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าใช่ทำอะไรกันแน่ฟะได้เวลาไปโบกชาวเซย่ากันหน่อยละมั้งซึ่งเหตุผลที่ผมเรียกว่าชาวเซย่าก็ดูดิแม่งเบ่งตัวทองได้ด้วยแถมยังไม่หมดแค่นั้นนะพลังคือเต่าคุณพระโอ้โหกินส้มตำมาใช่ไหมฉุนมาเชียวโดยประมาณก็เท่านั้นแหละครับนอกจากนั้นอาวุธที่หวังใจไว้ก็ต้องใช้ชิ้นส่วนเอคาคาร์ลอตนั่นอีกหน่อยงานทำซ้ำจึงได้จัดไปโดยไวอ่ะเรียบร้อยต่อมาเป็นไอ้สองเขาที่ประเด็นหลักไม่ได้อยู่ที่ไอ้มอนนี่หรอกมันคือเพื่อรวบทีมสายซับต่างหากเชื่อผมเถอะคุณไม่ได้เจอสายซับในเกมทุกวันหรอกนะโอ้ประหยัดยาไปไหนเยอะบอกเลยดีนี่เผื่อคุณไม่เชื่อผมเนี่ยจะให้ดูให้แบบชัดๆตัวเลขผมดีๆนะไม่แล้วชื่นใจจริงๆจบที่ครั้งนี้แม่แล้วมันสดๆแล้วเปลี่ยนเป็นจับกลับบ้านแทนแล้วกันซึ่งต่อจากนั้นไม่มาเจอปรากฏเข้าเกมพินหรืออย่างไรอยู่ดีๆเกมก็กลายเป็นสังเวียนศึกวันธงชัยซะงั้นโอ้โหอะไรทีนี้เนี่ยครับทางในตัวนี่ก็ถือว่าเปิดมัดได้ดีเลยทีเดียวขณะเสือพยายามจะคันลาใส่โอ้ไม่ไหวครับตัวเสือก็ติดค้างขยังจังและได้ยังไม่นับสองเขาที่พยายามจะเอาคืนถึงโดนโบกร่วงไปกองที่พื้นเวทีและเราก็ได้เสือที่ต้องการเรียบร้อยเมื่อเสือกลายเป็นพรมเช็ดเท้าเสร็จคาซินจึงโดดเข้ามาอีกโหนพร้อมการเป่าประกาศรวมพลคนทั้งตำบลมาเพื่อฟังคำปลุกใจสไตล์ผู้ใหญ่บ้านโดยเกก็พลาดไปเรื่อยครับหลักๆคือก็แกส่งรับไปเสียงตายแทนอยู่ดีอ่ะไอ้อย่างที่ไม่พูดไปได้คุณเจ้าเอมังกรตัวผัวที่มาขับรามก่อนหน้านี้ได้ไหมคือผมเผลอฆ่าไปแล้วลืมกดอัดนะครับเอาเป็นว่าโดดฆ่ามาตัวเมียเลยแล้วกันนะส่วนเรื่องไซด์นี่ไม่ต้องพูดถึงตัวบักเอกพวกกับสกิลของนางนี่ถือว่าสวยเอาเรื่องอยู่นะและนั่นคือทั้งหมดที่พอจะพูดได้เต็มปากพอจะให้เล่าว่าฆ่ามันยังไงที่พูดไปออกครับคือผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแค่ซอยเท้านี้ตีก็แทบแย่แล้วซึ่งเครดิตหลักๆคนต้องยกให้มือธนูที่บังเอิญสุ่มมาเจอทำเอางานง่ายขึ้นอีกเยอะฮ่าเป็นไงล่ะโคตรง่ายพี่ไอ้สิบตัวเลยแค่นี้สบายโดยหลังจากรวมหัวกันแยกชิ้นเนื้อตามความประสงค์แล้วส่วนที่เหลือเป็นภาพเราท่านๆที่ดีใจกันยกใหญ่ทั้งที่ไม่ได้ช่วยหาเหวอะไรเลยแต่เรื่องก็ยังไม่วายเผื่อทิ้งปมไว้ให้อีกหน่อยครับนินจาที่โดดมาก็บอกว่าหาศพของทั้งสองตัวไม่เจอถ้าจะอะไรยังไงอยู่นะเป็นฉากมาอีกทีคือไอ้เราที่ออกมาเดินกินลมก็ดันโป๊ะแตกเจอหน้าม้าทำอะไรแล้วล่อๆยามวิกาลเท่าที่ดูทั้งสองตัวยังไม่ตายครับแล้วก็วางแผนทำลายโลกกันอีกตามพล็อตคลาสสิกหนังตัวร้ายพอเนื้อเรื่องจบก็ปลดล็อกนิดหน่อยตามเดิมครับซึ่งเราจะปิดท้ายเรื่องราวตลอด24ชั่วโมงในเกม Monster Hunter Rise ด้วยภาพฝูงคนลุมกระทืบ Elder Dragon ก็แล้วกันใช่ครับนั่นคือทั้งหมดจริงๆเลยนะเพราะว่าถ้าคุณลองเล่นเองคุณจะรู้แต่ละตัวนี่ไม่มีอะไรให้พลาดเลยโอเคฟันเดินตีจี้ผมปั้นน้ำเป็นตัวก็เก่งเกินโอ้แล้วผมก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย